ครับผมน้องบูบูครับและนี่คือรายการอนันเดนันเดอาทิตย์นี้เราจะมองญี่ปุ่นผ่านตัวหนังสือกันได้ยังไงนายบูบูจะพาไปค้นหาต้นตอสำคัญที่ทำให้คนไทยได้รู้จักวัฒนธรรมการอ่านของญี่ปุ่นผ่านหน้าต่างของเด็กน้อยโตโตจังเมื่อหลายสิบปีที่แล้วบูบูจะได้เจอตัวเป็นๆของสุดยอดกูรูที่ทำหน้าที่ดั่งสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้นี้หรือไม่อย่าพลาดไปทำความรู้จักเบื้องหลังตัวหนังสือไทยเนื้อหาญี่ปุ่นกับนันเดะอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมติดตามให้